มคุณนอนฟ้องกันครับมันมี2 อย่างครับคือกองกับพื้นกับใส่กระเป๋าครับกระเป๋าเดินทางครับก็ถ้าเป็นเงินต่ำๆไม่อะไรก็ประมาณสัก300-500 ล้านเนี่ยเรื่องที่อื้อฉาวของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กเนี่ยนอกจากในเรื่องของการมีส่วนพัวพันรับประโยชน์จากบัญชีม้าของเว็บการพนันออนไลน์แล้วเนี่ยยังมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องคือบิ๊กโจ๊กมักจะรังแกทำร้ายตำรวจที่อยู่ด้วยนะครับหรือตำรวจรับใช้ส่วนตัวเนี่ยนะมีคดีทั้งหมดที่ตำรวจที่ถูกทำร้ายร่างกายไปร้องเรียนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย17 รายด้วยกันนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยมาอยู่กับเรา3 รายนะครับอยากจะถามเบอร์หนึ่งก่อนว่าเคยถูกบิ๊กโจ๊กทำร้ายร่างกายอย่างไรครับโดนตบโดนต่อยโดนศอกโดนเข่าโดนตีเสยหน้าก็มีฮะไม่ได้ทำแบบล้อเล่นใช่ไหมไม่ครับทำจริงจังเลยใช่ครับช็อตที่ผมดูเนี่ยผมจะดูที่จิตนานะครับถ้าเขาจิตนาที่จะเอาผมให้จิบเอาผมไม่มันรู้สึกแค้นผมอ่ะอันนี้ผมจะรู้สึกเสียใจเพื่อนๆก็บอกมาแล้วครับว่าอย่าให้โดนตบครั้งแรกผมก็คลองตัวมาได้ประมาณอาทิตย์2 อาทิตย์ครับจนได้เดินโดนปวดโดนตบครั้งแรกครับแล้วก็โดนมาตลอดเลยครับโดนมาเรื่อยๆเขาจะตบเราเนี่ยเนื่องจากสาเหตุอะไรถือเสื้อครับตอนนั้นไปที่โดนครั้งแรกเลยครับถือเสื้อตำรวจซึ่งเขาไปส่งVIP ที่สนามบินแล้วก็กลับมาตีเทนนิสที่ตชด.แกก็ถอดเครื่องแบบผมก็ถือเสื้อเนี่ยครับถือเสื้อแล้วทีนี้ลมมันแรงครับก็ปิวไปโดนรถแค่ขอบชายเสื้อครับไปโดนรถก็เดินมาตบผมครั้งแรกเลยครับถือของกูถือให้มันดีๆครับครับแล้วก็โดนครั้งแรกแล้วก็โดนมาเรื่อยๆอย่างเช่นตีเทนนิสนี่ครับตอนแรกก็ตีชนะคู่ต่อสู้ที่มาเล่นด้วยครับตีชนะพอหลังเริ่มหมดแรงตีแพ้ตีติดเน็ตก็เริ่มหวนลูกใส่ลูกน้องบ้างเพื่อนหวนลูกไปโดนก็เรียกตัวเข้ามาแล้วก็ไม้ชนิดฟาดครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาใช้ลูกน้องเนี่ยเหมือนทาสเลยนะอ๋อไม่ครับเขาบอกว่าเราเป็นขี้ข้าครับโอ้เพราะเราเป็นแค่ประทวนโอ้ใช่ครับเพราะผมเคยนั่งกับเขาเขาเรียกผมมานั่งที่พื้นเขานั่งบนเก้าอี้เขาบอกว่ามึงเป็นแค่ประทวนมึงเป็นขี้ข้ากูเป็นแค่ขี้ตีนกูจะเขี่ยมึงไปไหนก็ได้มึงรู้ไหมว่าวันนึงอ่ะกูไม่มียศกูไม่มีตำแหน่งรู้ไหมกูมีอะไรกูมีเงินกูรวยแล้วถามจริงอ่ะเคยเห็นเงินเยอะๆในบ้านเงินสดเยอะๆเป็นกองๆเนี่ยในบ้านพี่โจ๊กไหมผมเป็นคนนอนฟ้องเงินครับเยอะขนาดไหนพ่อใส่อะไรไว้ก่อนมันมี2 อย่างครับคือกองกับพื้นกับใส่กระเป๋าครับกระเป๋าเดินทางครับนอนเฝ้าในห้องก็คือมันเป็นห้องที่อยู่ตรงเซฟเฮ้าส์อยู่แล้วฮะผมก็วนเวียนนะผมว่าผมต้องทำความสะอาดทุกวันครับทุกห้องทุกวันทุกชิ้นด้วยครับห้องใหญ่ไหมที่เก็บเงินไม่ใหญ่ครับแล้วเงินขนาดไหนก็ถ้าเป็นเงินต่ำๆไม่อะไรก็ประมาณสัก300-500 ล้านเนี่ยทองคำก็อันนี้ก็หนักพอสมควรฮะเงินทองไอ้เงินก็เยอะทองคำก็เยอะใช่ครับทองที่ทางชานนท์ที่เป็นนายตำรวจติดตามในเวรเนี่ยเอาไปขายเนี่ยตอนนั้นรู้ป่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของที่เขาคงไม่บอกเราครับแต่เราก็รู้แบบแต่เคยเห็นทองเยอะๆก็มีเป็นทองแท่งใช่ครับทองรูปพรรณทองก็หนักจนกระเป๋าใบละแพงๆล้อหักนะฮะขินไม่ได้ครับขินไม่ได้เออพอมันหนักใช่ครับแบงค์นี่มันถ่วงแล้วก็มันหนักเฝ้าเงินเลยเป็นมันก็จะมีกระเป๋าที่ใหญ่ประมาณนี้ฮะความยาวนะฮะความกว้างก็จะประมาณใหญ่กว่านี้นิดนึงอันนั้นเต็มเป๋าครับยกทีก็เป็น10 คนคือถ้านับด้วยสายตาคาดการณ์ด้วยสายตาก็ไม่ต่ำกว่า500 ล้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอยู่ในบ้านก็น่าจะได้เพราะเราก็มันก็ยื้อครับแต่อย่างที่ทยอยออกไปก็ยื้อไงฮะคือคนที่จะไปในเรื่องการเงินไปเบิกเงินจากตู้ ATM หรือจากธนาคารที่บัญชีม้าโอนเข้ามาก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งจะเป็นเรื่องของลองคิดแล้วครับว่าจะใช้ใครหรือว่าจะทำยังไงกับเรื่องงานนั้นจะไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยลองคิดนี่จะใช่เองใช่ครับแต่เรานี่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบิ๊กโจ๊กเลยใช่ครับครับก็เป็นพ่อบ้านที่อยู่ในบ้านเขาได้รู้จัก10 ตำรวจเอกณัฐวุฒิหรือเปล่าที่เป็นหนึ่งในตำรวจที่ถูกแจ้งข้อหารู้จักครับบัดดี้ผมเองครับเอาเป็นบัดดี้กันใช่ครับทำไมเขาเลือกใช้ณัฐวุฒิมาเกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน
จริงๆผมพูดได้นะณัฐวุฒิไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินครับแต่ณัฐวุฒิเป็นสภาวะจำยอมคือณัฐวุฒิเนี่ยเป็นลูกน้องของคิดที่วิ่งงานด้านนอกไม่ได้เกี่ยวกับสำนักงานเลยครับคือจะไปเฉพาะที่คิดใช้แต่ทีนี้ท่านรองคิดเนี่ยก็ไม่มีลูกน้องแล้วก็ดึงณัฐวุฒิเข้ามาวิ่งงานส่งของส่งของวิ่งซื้อของอะไรเงี้ยให้ที่บ้านนะครับหลังจากนั้นก็เรื่องพัวพันเรื่องอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่อาจทราบได้ครับว่าเขาจะไปยังไงกันใช่ครับเพราะว่าแต่เขาก็คุยผมเรื่อยๆมาครับเขาก็เครียดนะครับที่อยู่ตรงนั้นเพราะว่าเขาทำงานหนักนอนวันละไม่กี่ชั่วโมงใช้แต่เขาอะไรเงี้ยฮะเขาป่วยติดโควิดเขาทำงานหนักก็หาว่าเขาเล่นเกมดึกเขาแบบไปเที่ยวเองอะไรเองทั้งที่เขาทำงานเนี่ยคุณอ่ะเขากว่าจะกลับบ้านก็ดึกแล้วตื่นก็ตีห้าตื่นเช้าทำงานเช้าอะไรเงี้ยครับแต่มันที่เห็นในข่าวว่าดูแลดีผมว่าถ้าอย่างนั้นณัฐวุฒิคงไม่มาร้องไห้กับผมหรือว่ามาแบบระบายกับผมอะไรขนาดนั้นครับแต่เรื่องพัวพันเกี่ยวกับบัญชีม้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเขาคงไม่พูดให้เราฟังครับเรื่องเบอร์สามบ้างว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาลือว่าเป็นสายหมูเนี่ยการคัดเลือกคนเข้ามาอยู่ใกล้ชิดหรืออยู่ในบ้านเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์ยังไงไม่มีหลักเกณฑ์ครับการเข้าไปใกล้ดีคือเข้าไปในบ้านใครเข้ามาก่อนยุคต้นๆเนี่ยจะมีไม่กี่คนเพราะฉะนั้นยุคต้นเนี่ย 6-7 คนแรกเนี่ยจะได้เข้าถึงตัวเพราะมันเพิ่งเริ่มต้นเขาเป็นผู้การใหม่ๆอยู่ครับครับก็ถึงเลยถึงเข้าตัวเข้าในบ้านได้แต่ชุดใหม่ที่เข้ามาคือประมาณสัก10กว่าคนเนี่ยเขาเลยให้อยู่ข้างนอกเพราะมีคนข้างในอยู่แล้วแต่หลังจากนั้นอ่ะค่อยมีการมาดูชื่อว่าใครมีดวงที่ตรงกับตัวเองดูดวงดูชื่อดูดวงใช่ครับแล้วพี่โจ๊กนี่จะใส่กางเกงบ็อกเซอร์เป็นกางเกงชั้นในถ้าอยู่ในบ้านใส่นอนเงี้ยใช่ครับจะเป็นบ็อกเซอร์ครับทำไมเขาเกาตูดแบบน่าเกลียดเลยที่เห็นในคลิปที่วันที่ตำรวจไปจับตรงนั้นเป็นเชื้อราในร่มผ้าครับพี่โจ๊กเป็นเชื้อราในร่มผ้าใช่ครับเขาเรียกสังขังอันนั้นก็ไม่รู้ว่าหมอจะบอกว่ายังไงนะก็ประมาณนั้นแหละครับทีนี้เนี่ยจะถามเรื่องที่เราไปร้องเรียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เจริญตำรวจแห่งชาติเนี่ยจาก17คนตอนนี้ยังยืนยันเหลือกี่คนที่ยังคิดว่าจะเอาผิดกับพี่โจ๊กเนี่ยคือยังไม่ถอนเรื่องที่ร้องเรียนไป7คนครับ7คนคือยังแบบจะถอนทำไมอ่ะมันเป็นเรื่องจริงครับใช่เราอาจจะไม่มีผลตรวจแพทย์ที่แบบทำไมร่างกายอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องจริงที่พวกผมโดนกระทำมาครับผลนี่เขาทางจริยตำรวจไม่ได้แจ้งอะไรพวกผมเลยครับเรื่องเงียบไปเลยครับยุติไม่ยุติไม่เคยไม่ได้หรือว่าถูกดองไว้ยาวเลยครับร้องเรียนไปตั้งแต่ปีไหน62ใช่ครับตอนที่โดนปุ๊บนะครับ62ใช่ครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มแรกที่เอาเรื่องบิ๊กโจ๊กนั้นเนี่ยใช่ครับจากชั้นประทวน17คนใช่ครับแล้วก็เหลืออยู่7คนในตอนนี้ครับใช่ครับก็เราก็ไม่ได้ยึดสูงอะไรครับตอนนั้นผมแค่10ตำรวจโทด้วยซ้ำครับหน่วยก็ตายใช่แต่มันด้วยที่ว่าก็ไม่เป็นความจริงครับตอนแรกก็มีหวังนะครับแต่พอได้โดนจริยสอบครับเริ่มหมดหวังแล้วครับเพราะว่าเฮ้ยน้องเขาไม่ตบเรานะเขาแค่ลูบหัวเราหรือเปล่าเขาไม่ได้ตีเรานะเขาแค่จับอะไรเราหรือเปล่าพยายามให้เราเปลี่ยนคำให้กล้าให้สอบที่สุดเดิมครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะที่มาให้ข้อมูลกับทางรายการของเรานะครับสวัสดีครับ